ดีค่ะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยครับผมกับคุณน้ำผึ้งก็จะนำเรื่องราวดีๆมาฝากกันโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับในช่วงของที่มีวิกฤตนะครับวายร้ายไวรัสโควิด -19 ครับใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะไปอีกยาวนานแค่ไหนนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือในเรื่องของกำลังใจที่เราจะต้องมีให้กับตัวเราเองด้วยรวมจนถึงคนที่อยู่ข้างเคียงแล้วก็ทุกคนค่ะโอ้สำคัญมากเลยครับค่ะเรื่องราวที่จะแนะนำในวันนี้เนี่ยนะจะเป็นเรื่องอะไรดีครับเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่ลำปางแล้วก็ทำเรื่องเกี่ยวกับสัตว์เขาทำฟาร์มแพะนมแล้วเรื่องราวเป็นยังไงครับก็เป็นสถาปนิกโอ้เหรอฮะใช่แล้วก็ด้วยความที่ว่าเริ่มจากที่ว่าตัวเขาเองเนี่ยทำงานสถาปนิกมาใช่ไหมมาตั้งแต่ตอนที่เขาเรียนจบเลยแล้วก็งานก็เข้ามาเยอะแล้วก็การทำงานสถาปนิกเนี่ยมันมีเวลาที่นอนน้อยเพราะว่ามันจะต้องส่งงานเขาตามวันเวลาที่กำหนดแกก็สุขภาพมันเริ่มถดถอยลงแล้วมันก็เหมือนกับว่ามีโรคมารุมเร้าแกก็เลยบอกว่าเปลี่ยนอาชีพดีกว่ามองดูว่าน่าจะไปอยู่ต่างจังหวัดดีไหมไปทำทางด้านเกษตรกรแกก็บอกว่านมบริเวณที่ตรงที่พื้นที่ที่แกจะไปอยู่ตรงนี้เนี่ยมันไม่ค่อยมีคนทำในเรื่องของฟาร์มนมตอนนี้ว่าก็เหลือฟาร์มนมก็จะมีนมวัวกับนมแพะนี่แกก็มองดูว่าถ้าเกิดเป็นวัวปุ๊บเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่ค่อนข้างเยอะไงเพราะว่าวัวมันก็ตัวใหญ่แล้วถ้าเกิดจะเลี้ยงก็คงเลี้ยงได้ไม่กี่ตัวอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นลองมาดูในเรื่องของการทำฟาร์มแพะแล้ววิธีการของแกนี่น่าสนใจมากๆเราไปชมกันเลยไหมโหอยากเห็นแล้วครับว่าการเปลี่ยนชีวิตจากอย่างหนึ่งมาทำในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัด มันน่าสนใจแล้วเขาคิดยังไงอยากเห็นเหมือนกันครับไปชมกันเลยค่ะเมื่อก่อนผมก็เป็นคนกรุงเทพทำงานในเมืองมาก่อนเรามีปัญหาเรื่องสุขภาพเรามีปัญหาเรื่องเวลาให้ครอบครัวเนี่ยในเมื่อมันทำอาชีพเดิมแล้วมันไม่สามารถตอบโจทย์เรื่องนี้ได้เราก็เลยมองหาอาชีพใหม่เราก็เลยขยับจากการเป็นสถาปนิก full time แบ่งเวลาให้กับการทำเกษตรเราก็เริ่มขยับออกมาอยู่ที่บ้านแฟนครับที่นครปฐมเพราะฉะนั้นเราไปเจอศูนย์เรียนรู้เช่นของอาจารย์ยักษ์ที่มาบเอื้องของศูนย์ภูมิรักธรรมชาติที่นครนายกแล้วก็มีพันของพี่โจนพอเราเริ่มไปเรียนรู้กับปราชญ์เริ่มไปเรียนรู้กับผู้รู้เหล่านี้นะครับเราก็มีความมั่นใจมากขึ้นจึงไปออกไปหาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำเกษตรของเราอย่างจริงจังไปหาที่ดินนี้เชคุณจนได้ที่แปลงนึงมันก็เจออุปสรรคหลายอย่างเหมือนกันพอเราไปใช้ชีวิตจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทำงานอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของสังคมเรื่องของการปรับตัวให้เข้ากับชุมชนโดยรอบเหมือนเราต้องไปเรียนรู้ใหม่ทั้งหมดลำปางเป็นเมืองที่แบบเป็นเมืองที่สมบูรณ์แต่ไม่ได้ใหญ่โตนะธุรกิจใหม่ๆที่จะเข้ามาลงทุนในลำปางมันก็ยังมีน้อยอยู่ถ้าเรามาเริ่มต้นกับลำปางเนี่ยเราจะเติบโตไปพร้อมกับเมืองเกษตรเหมือนที่เราเรียนมาแหละเราปลูกข้าวเราทำนาเราปลูกผักกินเองเลี้ยงไก่ให้กินไข่มีปัจจัยสี่ที่แบบค่อนข้างจะพร้อมแล้วเราขาดแค่อย่างเดียวคือเรื่องนมอยากจะทำนมเป็นอาชีพละเราก็เลยเริ่มเอาแพะจากโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระดำริที่อ่างทองเข้ามาเลี้ยง3ตัวครับแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันครับเราก็เลี้ยงจนกระทั่งโตเลี้ยงมาต่ออีกสักประมาณ 3-4 เดือนเขาก็คลอดลูกให้นมเราพอในเมื่อเรามีวัตถุดิบมากขึ้นแล้วมีนมดิบมากแล้วเนี่ยเราก็ต้องหาวิธีแปรรูปมันเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อที่จะระบายนมดิบของเราให้ผู้บริโภคเขาได้กินเนาะเราก็ต้องแปรรูปเป็นโยเกิร์ตเป็นพุดดิ้งเป็นเนยเป็นชีสนอกจากที่จะแปรรูปเป็นอาหารแล้วเนี่ยนะคะมันยังสามารถแปรรูปเป็นอะไรอย่างอื่นได้อีกจริงๆอีกวิธีนึงที่จะทำให้มันเป็นสินค้าได้เนี่ยเราจะแปรรูปเป็นเครื่องสำอางครับเป็นอีกกลุ่มผลิตภัณฑ์นึงที่เจาะกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มใหม่เราก็จะทำเป็นสบู่มีทั้งสบู่ก้อนสบู่เหลวมีโลชั่นมันจะมีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่เราจะทำเป็นคอลเลกชันเครื่องสำอางเนี่ยที่ผลิตจากนมแพะของเราครับคุณวัดมีแนวคิดในการทำงานอย่างไรบ้างคะแนวคิดหลักของเราคือการนำศาสตร์พระราชาก็ต้องพูดถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นอันดับแรกเนาะ
นี้หลักการนี้ว่าด้วยหลัก3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงนั้นมีอะไรบ้างก็จะมีเรื่องของการรู้จักตัวเอง2ก็คือเรื่องของการมีเหตุมีผล3ก็คือเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันมาวิเคราะห์แต่ละส่วนที่เรามาใช้ทำงานเนาะส่วน2เงื่อนไขที่ตามมาครับเงื่อนไขแรกก็คือเรื่องของความรู้เงื่อนไขที่2ก็คือเรื่องของคุณธรรมที่มันต้องสมดุลกันประคองให้3ห่วงนี้สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างสมดุลแล้วมองว่าในอนาคตเนี่ยนะคะเราจะมีแผนในการที่จะทำตรงนี้นะคะในสิ่งที่เราทำในปัจจุบันนี้ต่อไปอย่างไรเนี่ยในวันข้างหน้าครับเรามองถึงเรื่องของการเติบโตเป็นชุมชนต้นแบบเริ่มจากการที่เราเป็นตัวอย่างเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับทั้งคนข้างนอกแล้วก็คนในพื้นที่ต่อไปท่านมันจะเติบโตเนี่ยมันต้องเติบโตในแบบที่ทุกคนมีส่วนร่วมในเรื่องของการผลิตในเรื่องของการจำหน่ายในเรื่องของการแปรรูปความรู้เหล่านี้ที่มันจะเข้ามาเติมให้ชุมชนเราเข้มแข็งและเป็นมรดกส่งต่อให้กับคนรุ่นลูกรุ่นหลานอันนี้ต่างหากที่ผมคาดหวังแล้วก็คิดว่ามันเป็นจุดสูงสุดของการจะชี้วัดความสำเร็จของเราเสริมกำลังใจโดยปตท.สานพลังใจ We Fight Together เพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเสริมกำลังใจโดยปตท.สารพลังใจ We Fight Together ห้างแว่นท็อปเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเมื่อพูดถึงสัตว์จริงๆผมก็มีเรื่องราวที่ไปถ่ายเกี่ยวกับสัตว์เยอะมากมายแต่ล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับผมไปถ่ายเกี่ยวกับสัตว์อันนึงมาแล้วผมประทับใจครับผมไปถ่ายเกี่ยวกับลิงครับถ้าพูดถึงลิงพี่น้ำผึ้งนึกถึงอะไรปากิจนี่โอ้เจ๋อตายแล้วนี่แต่ว่าคณะละครลิงปากิจสิทธิ์ประกาศนี้ยังคงอยู่ครับเพราะว่าเขาอยู่กันแบบเขาเรียกสืบต่อยอดเป็นทายาทครับตอนนี้มาถึงรุ่นลูกคุณพ่อคนนี้ก็ยังอยู่ผมได้เจอท่านด้วยนะครับที่สอนลิงปากิจแต่คนจะเข้าใจคิดว่าเอ๊ะคุณลุงแกชื่อปากิจจนไม่รู้คุณลุงแกชื่ออะไรผมจำไม่ได้จำได้แต่ลูกแกคือคุณวัชระกันรอบรู้ฮะใครๆก็รู้จักคณะนี้ผมยังจำได้พี่เพิ่งก็จำได้ผมว่ารุ่นลูกรุ่นหลานอีกหน่อยอาจจะหายไปเพราะว่าคือมันเหลือเพียงแค่คณะเดียวเท่านั้นวันหนึ่งเคยโด่งดังถึงขีดสุดครับได้รายได้เยอะมากครับโอ้โหเงินเยอะจริงๆฮะแล้วมันตกต่ำจนถึงขั้นวันหนึ่งครอบครัวนี้แทบไม่เหลืออะไรเลยฮะต้องไปเอาผักตบที่อยู่ตามแม่น้ำครับตามคลองฮะมากรีดแล้วก็เอามาต้มแบ่งกันกินเพราะว่าไม่มีกว่าจะดิ้นรนเคล็ดให้มายืนอยู่ได้จนทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ง่ายแล้ววันนี้ไม่ใช่ว่ายืนได้แข็งแกร่งนะครับยังยืนและท้อด้วยระหว่างที่พูดคุยได้สัมภาษณ์นี่คุณวัชระบอกผมครับว่าครั้งหนึ่งเคยได้เข้าไปถวายงานครับไปแสดงโชว์ต่อหน้าพระพักของในหลวงรัชกาลที่9ครับแล้วท่านได้ตรัสว่าโอ้ชอบมากประทับใจทำให้รู้สึกมีกำลังใจไม่อยากให้หายไปก็คืออนุรักษ์ใช่ครับแล้วก็พยายามที่จะสืบสานต่อไปเรื่อยๆใช่ครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่น่าไปดูบ้างนะครับอยากดูแล้วค่ะอยากดูว่าเรื่องราวของทางครอบครัวนี้นะคะในการฝึกฝนลิงปากิจเนี่ยนะคะที่เป็นรุ่นลูกรุ่นหลานนั้นเป็นอย่างไรไปชมกันเลยค่ะตามเอ้าไม่รับนะคะก่อนที่เราจะมาเป็นปากิจสิทธิ์ภการทุกวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยชื่อคณะเดิมเนี่ยคือเรืองลมเมืองไทยพอเขาแสดงต่อไปมาเขาเปลี่ยนเป็นเรืองลมสยามปากน้ำโพแล้วโดยมีพ่อเนี่ยเป็นเรียกว่ามือกองมือระนาดอยู่ในวงอ่ะจนลุงของพ่อเขาก็อายุเขามากและทีนี้เขาก็ถามหาผู้ที่จะทำการสืบทอดพ่อก็ต้องเรียกว่ารับเอามรดกการสืบทอดชิ้นนี้ไว้แล้วคุณปากิจนี่คือใครคุณปกิจนี่นะครับเป็นลิงนะครับเป็นลิงในคณะตัวหนึ่งซึ่งเขามีชื่อเสียงคนรู้จักคือดังมากอ่ะแล้วก็ไอ้ความเปลี่ยนตรงเนี้ยมันไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะชื่อคณะอันนี้เปลี่ยนมากระทั่งชื่อพ่อผมเองพ่อผมชื่อปัญญานะปัญญากันรอบรู้แต่โดยมากๆแล้วเนี่ยร้อยละ90เมื่อเขาเจอปุ๊บเขาจะเรียกเลยลุงปกิจแล้วอย่างช่วงยุคทองของคณะช่วงปีไหนนะครับ
ช่วงยุคทองเหรอครับก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงปีประมาณสัก2520ครับ2520นะจนมาถึง2540เนี่ยน่าจะเป็นช่วงยุคทองจะจดจำได้เป็นค่อนข้างดีว่าเออมีชื่อเสียงมีเงินมีทองมีงานมีการมีอะไรแบบค่อนข้างอู้ฟู่เลยค่อนข้างรุ่งเรืองเลยเกิดในยุคที่กำลังเฟื่องฟูเลยใช่แล้วมันก็ได้มันถึงประมาณปี40ก็20ปีครับผมแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงก็หลังจากปี40ตอนนั้นผมก็20แล้วก็ได้รับรู้เกี่ยวกับปัญหาหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆของไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจของบ้านเราครับลำบากขนาดไหนก็จะมีกันตั้งแต่การหยิบยืมจากอย่างญาติพี่น้องหรือคนที่สามารถหยิบยืมได้เป็นหนี้เป็นสินเขาหรือแม้กระทั่งในวัดซึ่งเป็นที่พึ่งแล้วก็ต้องไปขอแม้กระทั่งแบบขอหยิบยืมจากในวัดหรือแม้แต่ข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องอะไรพวกนี้ต่างๆลำบากอย่างนั้นอยู่นานครับก็เป็นช่วงที่เรียกว่ามันจะอยู่ในลำลึกไว้ในความฝังไว้ในความทรงจำของเรานะอยู่หลายปีอยู่หลายปีเลยแล้วอะไรที่ทำให้พี่คิดกลับมาทำอีกก็โดยที่ว่าผมก็เห็นความลำบากอย่างที่ว่าผมพูดมาตั้งแต่20ผมทำอะไรไม่ได้ผมคนไม่เอาไหนไงเป็นคนไม่เอาไหนจนมาเห็นว่าเออสภาพครอบครัวเราเนี่ยมันไม่น่ารอดครับไม่น่ารอดแล้วพ่อเขามาป่วยพ่อเขามาอะไรก็เลยปรึกษาว่าพูดคุยกันกับพ่อพ่อบอกว่าพ่อเขาตั้งหวังเอาไว้แล้วแหละว่าเขาอยากจะได้ผู้สืบทอดแต่ที่เราเนี่ยไม่ได้จะรับรู้เลยว่าเออว่าเราควรจะทำไหมก็เป็นการเรียกเป็นการพิสูจน์ตัวเองครับแต่อย่างว่าคนอื่นเนี่ยเขารู้แล้วเอ้ยเหมือนพ่อเขารอเราอยู่นะเฮ้ยเหมือนพ่อเขารอเราอยู่นะถ้าคนอื่นเขาอยากจะได้แต่พ่อเขาก็ให้ไม่ได้ก็เหมือนพ่อก็รอเราเงี้ยแต่เราไม่รู้ไงน้องไม่รับรู้ว่าเออจะเป็นเราเหรอพอเราได้ไปคุยปุ๊บพอเราได้สื่อสารกันถึงรู้ว่าจริงต้องเป็นเราที่เป็นคนทำคุณวัชระมารับคณะนี้ต่อยอดจากคุณพ่อปัญหาอุปสรรคเยอะไหมครับปัญหาอุปสรรคนะก็อย่างในแรกๆนี่ก็มีอย่างเช่นเราในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ครับพอไปโชว์ปุ๊บพอไปถึงอ้าวทำไมกลายเป็นคนละคนอะไรเงี้ยเล่นไม่เห็นดีเหมือนพ่อเลยนะว่าพ่อก็เล่นเก่งทำไมลูกเล่นไม่เก่งอะไรเงี้ยคำพูดพวกนี้ที่มันเสียดแทงเข้ามาปี๊ดเข้ามาเลยเงี้ยเมื่อแรกๆก็มีก็รู้สึกว่าเออน้อยใจอ่ะบอกตรงก็น้อยใจก็รู้สึกทุกข์ใจเหมือนกันแต่ก็พอเราตั้งสติได้นึกสติได้เราก็มองพลิกมุมกลับไปมุมนึงเหมือนทุกคนที่มีปัญหานะลองพยายามหามุมโดยผมมองไปมุมนึงว่าพอใครพูดเอ้ยเล่นไม่เห็นดีเหมือนพ่อเลยเล่นไม่เห็นเก่งเท่าพ่อเลยเราก็ตอบเข้าไปบอกใช่ครับเพราะว่าพ่อผมเป็นอัจฉริยะพ่อผมเป็นสุดยอดใครจะมาสู้พ่อผมเป็นไม่ได้ผมก็ให้เขาพูดตรงนี้เข้าไปการที่เขามาพูดมาว่าแล้วเขาก็พอขอได้ฟังคำตอบแล้วเขาก็เอิ่มกันบอกเออคิดได้ก็กลับมาเออดีลูกคิดอย่างนี้ให้ได้แล้วเก็บการรักษาที่จะแสดงต่อไปให้ได้ให้มันดีต่อไปเนี่ยกลายเป็นกำลังใจให้เราวิธีเป็นมุมหรือวิธีคิดที่จะทำให้ชโลมเราให้อยู่ในตรงนี้ได้นะใช่ใช่มีอะไรนะครับที่เป็นจุดยึดในการทำงานเพื่อก้าวข้ามอุปสรรคและยืนอยู่ทุกวันนี้มีไหมครับก็มีอย่างแต่งหลักๆเลยเนี่ยผมเป็นคนที่ถ้าเวลาที่เจออะไรมุมที่ทำให้เราแบบรู้สึกท้อเงี้ยครับเราแบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยบางทีผมจะไปเจอผมจะนึกไปถึงภาพเด็กหนุ่มคนนึงซึ่งเขาจะมายืนกอดอกอยู่แล้วก็คอยแล้วก็ยืนชี้มาที่เราไงเด็กหนุ่มคนนั้นคือใครก็คือตัวเราเองตัวเราเองที่จะมายืนกอดอกแล้วยืนชี้แล้วว่ามาได้เท่านี้เหรอจะถามว่าแกมาได้เท่านี้เหรอแกทำได้เท่านี้เหรอพอมาตรงปุ๊บเราจะนึกถึงแล้วว่าเออเราเคยปฏิญาณไว้ว่าไงตอนที่เราได้รับเสื่อมทอดการแสดงตรงนี้มาเนี่ยเราบอกว่าเออเราจะช่วยชดเชยความทุกข์ยากความลำบากของพ่อเราที่เป็นคนที่สืบทอดให้เรามาเนี่ยตั้งแต่เขารับการแสดงมาเนี่ยเขาได้เผชิญกันอะไรมามั่งเราจะชดเชยให้เขามีความสบายความสุขตรงนั้นนั่นคือข้อหนึ่งไล่ข้อหนึ่งก็บอกว่าเราจะอนุรักษ์ดำรงศิลปะการแสดงนี้เอาไว้อยู่กับเราจนกว่าเราจะตายร่วมสร้างเสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา AJ มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโก้แก่มันทุกเม็ดอ
ริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาปตท.สารพลังใจ We Fight Together สายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้นี่เจอรี่มีเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์ที่พี่อยากจะเล่ามากเลยโอ้โหออกเสียงมากขนาดนี้แสดงว่าต้องประทับใจมากจริงๆครับแล้วเทปนี้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดไหนเลยครับให้ทายถ้าผมจำได้นะผมเคยตื่นมาดูเหมือนกันครับเทปที่พี่ไปถ่ายรายการฮะมีเทปนึงที่ผมประทับใจส่วนตัวที่พี่ไปถ่ายเกี่ยวกับปางช้างอะไรช้างเยอะๆเรื่องเกี่ยวช้างไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับช้างถูกต้องแต่ว่าไม่ใช่เป็นปางช้างเป็นศูนย์บริบาลช้างโดยคุณเล็กแสงเดือนชัยเลิศเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์บริบาลช้างที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่แล้วเรื่องราวเป็นไงบ้างครับตอนช่วงที่แกเรียนจบมาอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแกมาทำงานเป็นไกด์หรือทำทัวร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วมีคนเนี่ยมาพูดกับแกบอกว่าสนใจจะซื้อช้างไหมแล้วแกก็มาดูแล้วแกก็เห็นว่าช้างตัวนี้เนี่ยมีความพิการคือด้วยใจแกคิดอย่างนี้มาตั้งแต่ในช่วงวัยรุ่นอยู่แล้วอ่ะแล้วแกก็ไม่ชอบในเรื่องของการเอาช้างมาเร่ร่อนหากินแกก็เลยบอกว่าเอาเงินเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดน่ะให้เขาเลยซื้อช้างมาเลี้ยงซื้อช้างมาเลี้ยงพอแกซื้อช้างมาเลี้ยงตัวหนึ่งก่อนใช่ไหมแต่นี่คงจะมีการพูดต่อกันไปมั้งว่าคุณเล็กเนี่ยแกชอบเลี้ยงช้างที่พิการพอมีช้างพิการเขาก็จะมาเสนอคุณเล็กคุณเล็กแกก็ค่อยๆซื้อมาทีละตัวทีละตัวจนเป็น10ตัวทีนี้ช้างนะจ๊ะไม่ใช่สุนัขช้างตัวหนึ่งใช้พื้นที่ขนาดไหน oh. 10ตัวเนี่ยใช้พื้นที่ต้องขนาดไหนไหนจะค่าอาหารอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วแกทำไงก็คือแกเองเนี่ยแหละคือเริ่มแย่แต่ด้วยความที่ว่าเผอิญแกมีความโชคดีแกไปเจ อเพื่อนชาวต่างชาติแล้วก็เป็นนักธุรกิจครับซึ่งพูดคุยกันแล้วก็ได้มาเห็นในสิ่งที่แกทำว่าแกมีความตั้งใจในเรื่องของการดูแลบริบาลช้างที่แบบมีปัญหาเขาก็เลยแบบทุ่มเงินให้เลย10ล้านให้เพื่อให้แกเนี่ยมาดูแลช้างตรงนี้ตอนนี้แกก็เลยใช้เงิน10ล้านเนี่ยแหละมาใช้ในการดูแลช้างรวมจนถึงหาพื้นที่เนี่ยขยายพื้นที่จากที่เคยมีอยู่เนี่ยให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็รับช้างเนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยเข้ามาเยอะมากขึ้นดูว่าเหมือนเป็นบ้านที่สร้างความสุขให้กับฝูงสัตว์ทั้งหมดเลยนะครับใช่ผมเคยได้ยินสื่อต่างประเทศพูดถึงศูนย์บริบาลช้างแห่งนี้ครับก็อยากจะมาดูนะครับว่าสื่อฝั่งเราเล่าเรื่องนี้ยังไงบ้างไปดูเลยนะครับไปดูเลยนะคะว่าเรื่องราวเป็นยังไงเพราะนอกจากช้างแล้วนะคะสัตว์อื่นก็ยังรักแกด้วยได้เริ่มงานที่ตัวเองฝันไว้เนี่ยเมื่อไหร่คะชื่อเรียกมาคือชื่อแม่เพิ่มค่ะช่วยมาจากช้างรากไม้ก็เป็นช้างแก่ค่ะก็เราก็เห็นว่าเขาแก่มากก็เลยไปฝากเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าจะดูแลอย่างดีไม่มีโชว์ไม่มีขี่แต่พอหลังจากที่เอาไปสักพักหนึ่งก็ทราบว่าเพื่อนเอาไปให้เขาขี่แล้วก็โชว์ทั้งขี่ทั้งโชว์ค่ะก็ตอนนั้นก็คิดอยู่ว่ากำลังจะหาทางเอาแม่เพิ่มไปอยู่ที่ไหนเพราะเราเองก็ไม่มีที่ตอนหลังมาก็ชื่อก็ตัดสินใจก็ไปเช่าป่าสมวนแล้วเขาก็บอกว่าอย่าเอามาเยอะนะไอ้เราก็เอาขึ้นไปปบเนี่ยอีกกลุ่มควานช้างด้วยก็มีเพื่อนฝรั่ง 2-3 คนไปช่วยกันปลูกผักปลูกหญ้าปลูกอะไรให้ช้างก็อยู่นั้นได้สักพักหนึ่งก็มีชาวบ้านมั่งพวกปางช้างมั่งเขาก็ไปร้องเรียนว่าไปทำรีสอร์ทข้างบนเพื่อนฝรั่งก็เริ่มถามก็เลยบอกว่าเนี่ยมีคนไปร้องเรียนกันแกล้งเขาก็บอกว่าเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะไปหาคนมาช่วยเธอในปี2003เพื่อนก็ทุกคนนี้บอกว่าจะมีผู้ชายคนหนึ่งนะเขาจะไปเยี่ยมเธอก็ลองถามดูนะว่าเขาอะจะอยากช่วยซื้อที่ดินให้เธอไหมเขาตั้งใจจะไปช่วยสัตว์เขาก็เล่าให้กันฟังหมดเพราะเพื่อนคนนี้เข้ามาอยู่บนดอยด้วยกันนะคะนี่คุณเบิร์ดก็มาเสร็จแล้วเบิร์ดเขาก็ขึ้นไปอยู่ในป่ากับเล็กก็เดินพาช้างเดินด้วยกันเขาก็เห็นช้างเราพอเห็นเสร็จเขาก็ถามว่าเล็กเธออยากได้ที่ดินไหมแล้วก็บอกว่าเธอที่ตรงนี้มันฉันไปเคยไปถามเคยมาขอเช่าเขาหลายครั้งเจ้าของบอกว่าไม่มีตังค์หรืออย่ามาถามเพราะที่นี่จะขายเงินสดเท่านั้นแต่ตอนที่ถามเขาก็ถามเจ้าของบอกว่า6ล้านก็ในที่สุดเพื่อนคนนี้ก็กลับไปค่ะนี่ก็ได้ประมาณ2อาทิตย์ก็ได้รับการโทรศัพท์มาจากธนาคารแห่งประเทศไทยบอกว่า
มีเงินโอนเข้าบัญชีคุณนะเอาเงินมาได้ปุ๊บก็วิ่งไปหาเฮียเลยค่ะบอกเฮียหนูจะซื้อที่ดินเฮียก็ใจดีให้ไงคะเฮียลดให้5ล้าน5ค่ะก็เฮียจริงๆเฮียตั้งใจจะให้เรา6ล้านนี่คะก็เอาช้างลงจากเขามาก็ช้างก็มีกี่ตัวแล้วนะคะ9เชือกค่ะเป็น9ค่ะไม่ใช่ของเราค่ะเป็นของคนอื่นมีของเราก็มีแม่เพิ่มกับโจเกียค่ะค่าใช้จ่ายเนี่ยที่เพิ่งมองดูแล้วเนี่ยต่อเดือนต่อเดือนเนี่ยนะคุณเล็กเนี่ยจะต้องแบบว่าจ่ายเยอะมากๆนะคะเพราะว่าแค่ช้างเนี่ยอย่างเดียวเนี่ยนะคะก็ถือว่าค่าใช้จ่ายต่อตัวเนี่ยนะคะหรือต่อเชือกเนี่ยมันก็หนักอยู่แล้วแล้วนี่มี70เชือกนะคะมีสุนัขอีกมีแมวอีกคือที่ไม่สวนสัตว์นะคะสัตว์ส่วนใหญ่ที่เอามานี่คือเอามาทิ้งแล้วเอาเงินมาจากไหนอะรายจ่ายเป็นหลักล้านต่อเดือนรายได้ทั้งเมนหลักของที่เราได้ตรงนี้มันก็คือเป็นรายได้จากการเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาช่วยแล้วรายได้จากอาสาสมัครครึ่งหนึ่งค่ะเล็กเชื่อในความรักรักนะถ้าเราทำงานอยู่ตรงนี้นะคะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัตว์นะพลังความรักที่เราให้เขาและให้เขาให้เรานะมันเป็นพลังที่บริสุทธิ์ที่สามารถทำให้เรางานของเรานะผ่านอุปสรรคไปได้ไม่ว่าเวลาไหนถ้าเกิดปัญหาอะไรก็ตามนะเล็กจะมองที่ช้างแล้วถ้ามองที่เขาแล้วถ้ารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาเผชิญอะไรต่อไม่อะไรมาเยอะแยะเนี่ยเล็กไม่สามารถที่จะหันหลังให้เขาคือเล็กต้องเดินหน้าต่อไปให้เขาจนวันหนึ่งที่พวกเขามีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ปลอดภัยจากน้ำมือมนุษย์สุดยอดจริงๆครับพี่เล็กแสงเดือนที่เข้าไปนั่งคลุกอยู่วงในของช้างทั้งโขงถ้าไม่ใช่พี่เพิ่งเล่าแล้วไม่ได้เห็นภาพนี้ผมคิดว่าเป็นหนังฮอลลีวูดแล้วครับโอ้ขนาดนั้นเลยจริงๆโอ้มันน่าทึ่งจริงๆจ้ะแล้วเดี๋ยวพี่จะพาเจอรี่เนี่ยนะไปเที่ยวที่นั่นหลังจากที่สถานการณ์โควิดนี่มันหมดแล้วโอ้โหดีเลยครับยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่เล็กนะครับรวมถึงทุกๆคนจะได้ฝ่าฟันฝ่าอุปสรรควิกฤตโควิด19นี้ไปด้วยกันครับพี่เล็กคะไว้เจอกันนะคะสู้ๆค่ะครับแล้ววันนี้นะครับรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อก็หมดเวลาลงแล้วครับกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าส่วนจะเป็นเรื่องราวเทปประทับใจอะไรบ้างนั้นห้ามพลาดครับก็ขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะว่ามหันตภัยไวรัสโควิด19เนี่ยนะคะจะยุติเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนเลยจริงๆค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพวกเราจะต้องลดการเดินทางลดการพบปะสังสรรค์นะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสค่ะและตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับค่ะสวัสดีค่ะพอมองถึงเรื่องของการเติบโตเป็นชุมชนต้นแบบเริ่มจากการที่เราเป็นตัวอย่างเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับทั้งคนข้างนอกแล้วก็คนในพื้นที่ความรู้เหล่านี้ที่มันจะเข้ามาเติมให้ชุมชนเราเข้มแข็งและเป็นมรดกส่งต่อให้กับคนรุ่นหลานอันนี้ต่างหากที่ผมคาดหวังจะเดินตามแนว